Beauty Insight กลับเข้ามาสู่ Beauty Insight นะคะในช่วงของคุยสนานนะคะวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าวุ้นตรงนี้เป็นหินมงคลเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาถามผู้รู้จริงกันว่าทำไมถึงเป็นหินมงคลและหินอะไรยังไงที่มีคนนิยมชมชอบมากๆนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณกอบพยุนนิ่มสาครและคุณอัญวีสินทุกปรีชาพงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แหม่มแล้วก็พี่ปลาค่ะเนาะนะคะนินาคะเป็นคนไม่เชื่อให้นินาถามดีกว่าไม่เชื่ออันนี้โดนคอร์สเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้จำไม่ได้จำแต่บางเรื่องจำได้บางเรื่องหนูไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าลดคอร์สนี่เชื่อเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างหนูไม่พอต้องขยับไซส์โดนน่าจะไม่ถึงนะอันนี้เล็กไปนะคะถามดีกว่าว่าทำไมถึงหินมงคลทำไมถึงเป็นหินมงคลตอนนี้แรกเริ่มเดิมทีเลยค่ะหินเนี่ยมีหลายประเภทนะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นหินนำโชคหินมงคลในแต่ละประเภทหินนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องต่างๆแยกเรื่องกันไปเลยที่ให้คุณทางด้านอย่างโรสควอตซ์ก็เน้นในเรื่องของความรักที่บอกว่าอยากได้เมื่อสักครู่นี้นี่นะไม่เชื่อไม่ได้เชื่ออาจจะเล็กไปหรือว่าต้องเพิ่มใส่ปุ๊บได้แฟนเลยสองคนแล้วเพิ่มคนเดียวมันยังหาได้เลยอ่ะค่ะตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเมตตามหานิยมเนาะสำหรับหินสีชมพูหรือว่าโรสควอตซ์นะคะโรสควอตซ์ก็มี2ประเภทนะคะมีโรสควอตซ์ธรรมดากับโรสควอตซ์มาดากัสการ์มาจากเกาะอันไหนโดดแรงกว่ากันคะมาดากัสการ์ค่ะพี่ว่าน้องเอาตัวนี้ไปเลยดีกว่าไหมอันนี้คือต้องพกเลยใช่ไหมอันนี้คือโรสควอตซ์ใช่ค่ะใช่อันใหญ่มากสมควรลิเชื่อเจ๊หนูว่าทำเป็นประคำเลยไหมจะอยู่คล้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือที่บอกว่าเป็นหินมงคลเพราะว่าปกติหินเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแร่ที่เขาเรียกว่ามีพลังงานอยู่ในตัวอยู่แล้วช่วยป้องกันหรือว่าช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆใช่ค่ะและอย่างตอนนี้นะคะหินชนิดไหนที่มีคนนิยมมากๆอยู่ตอนนี้เลยถ้าหินที่คนนิยมมากๆก็จะมีไหมทองค่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวยูนาไคต์ค่ะอันนี้ทำไมคนถึงนิยมอันนี้นิยมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นในการค้าขายค่ะค้าขายเลยตัวนี้ค่ะคนจะชอบมากลักษณะพิเศษของไหมทองนี่คือยังไงเอ่ยเขามีรู้สึกว่ามันจะมีเส้นไหมค่ะเป็นสีทองเลยด้านในคืออันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ค่ะหินธรรมชาติเลยค่ะเคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ใส่แล้วเหมือนมาว่าเขาใส่ขึ้นหรือว่ามีโชคมีลาภคือเหมือนกับว่าตัวไหมทองข้างในจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะตัวเขาใส่ว่ามันแตกแล้วแบบข้างในมันเป็นเส้นเพิ่มขึ้นนะนั่นไงบางคนเนี่ยชีวิตเฮงจริงๆเส้นไหมแทงออกมาจากเม็ดหินเลยค่ะเคยเจอไหมนั่นไงนั่งบริกรรมคาถาละนี่คือตัวที่ยังไม่มีการเจริญใช่ค่ะใช่เดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงว่านี่ยังเป็นแบบธรรมชาติจริงๆคือหินจริงๆเลยนะคะที่เขาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือไหมทองอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้คือยูนาไคต์ใช่ไหมคะตอนนี้กำลังนิยมมากทำไมถึงนิยมมากเส้นนี้เพราะว่าตัวนี้นี่คือลูกค้าที่ได้ไปส่วนมากนี่ก็จะมีจะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยทำไมตาโตว่าพี่วุ้นเปิดหน้าเว็บค้างเลยนะเมื่อวานนี้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสิ่งดวงนะซื้อลอตเตอรี่เล่นหุ้นตัวนี้เหมาะมากๆเพราะว่าไม่อยากจะเมาเลยเอาเถอะลูกค้าเชื่อแต่ผมอยากรู้เมื่อประมาณต้นเดือนค่ะโดนไป9คนค่ะโดนอะไรคะถูกลอตเตอรี่9คนลูกค้า9คนคนที่10กับ11เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มีหรือยังล่ะยังไงไม่เชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวสักเส้นหนึ่งเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันแหละพี่มูนดูซิว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้อุ้ยไม่ใช่เขารู้หมดแล้วเขารู้หมดเลยนี่อะไรอยู่คะนี่ก็จะเป็นยูนาไคต์ลักษณะเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีส้มแซมนี่คือลักษณะตามธรรมชาติเลยใช่ค่ะตามธรรมชาติจะเป็นแบบนี้และที่สำคัญคือตัวเนี้ยถึงสำหรับคนที่ได้ไปครอบครองแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงดวงค้าขายก็ได้ค่ะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินถูกหวยและหินดูดซับเข้าหาตัวเรา ร่ำรวยเงินทองอะไรมาเทมามีโปรเจกต์ทันทีดูแบบฉันก็ดูแบบว่ามีความหวังคือมันเลยเลือกผู้ชายมาแล้วไงเป็นเรื่องเงินกันทองแทนดีกว่านะคะค่ะแล้วก็นี่จะเป็น2อันที่มีคนถามหาเยอะมากเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามีหินประเภทไหนที่แบบเป็นหินหายากๆไหมถ้าหินหายากๆเลยจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะนี่ค่ะซูเปอร์เซเว่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เซเว่นเส้นนั้นประมาณหลักเท่าไหร่บอกได้ไหมคะมันมีหลายราคาหลายเกรดมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเอาแบบสวยๆจริงๆเลยก็หลักหมื่นหลักแสนก็มีลินาที่มือเธอนั้นหลักหมื่นนะยะเจงผู้เจงก็สวยดีถ้าเกิดว่าซูมใกล้ๆอะค่ะในตัวเม็ดหินของเขานะคะจะมีตัวแร่รวมตัวกันทั้งหมด7ชนิดจะมีเป็นแบบประกายเพชรเลยนี่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมดเลยเน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะระบบภายในนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยและก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ะอย่างนี้นี่เองครบทุกเรื่องค่ะคือใส่เส้นนี้คือครบทุกด้านเลยทุกสิ่งใช่ใช่ค่ะมีเรื่องความรักด้วยไหมคะเส้นนี้เรื่องความรักจะเป็นหินสีชมพูค่ะไม่ใช่ทางของเราแล้วล่ะไม่เป็นเรื่องอื่นเลยนะเอาอันนี้ก่อนค่ะต้องมีรักขาดกันแล้วล่ะตอนนี้คิดว่าทีนี้มาดูตรงบริเวณด้านหน้าบ้างดีกว่าเพราะว่ามีหลายชนิดมากๆอย่างนี้รู้จักไปแล้วนะคะไหมทองใช่ไหมคะอันนี้อย่างสีน้ำเงินตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหินปลดหนี้ค่ะตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะอีกชื่อหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเหมือนลินาอยากลองหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบต้องใช้ตัวนี้เลยสีน้ำเงินใช่ถ้ายังไม่เป็นหนี้ล่ะคะถ้ายังไม่เป็นใส่แล้วไม่เป็นใช่ไหมหนี้ไม่ใส่กันไว้เลยอันนี้ก็มาดากัสการ์รู้จักไปแล้วนะคะมีเส้นไหนที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษอีกไหมคะถ้าเส้นที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษแล้วก็จะเป็นทางด้านหน้าค่ะเป็นไหม5สีทางที่ร้านของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของหินที่มีความใสนะคะแล้วก็มีตัวไหมทั้งหมดอยู่ด้านในเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราเน้นไปแล้วสำหรับไหมทองนะคะทางด้านหน้านี้จะเป็นไหม5สีถ้าซูมดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามีไหมทั้งหมด5เฉดสีเหมือนที่อยู่ที่มือใช่ใช่ค่ะมีไหมทองไหมเงินนะคะก็เรียกเงินเรียกทองไหมหน้าก็เน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะไหมเขียวก็แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนไหมดำก็ช่วยปกป้องในเรื่องของการคุณไสนี่แหละค่ะอันนี้ก็ครบเลยเหมือนกันใช่ไหมใช่ใส่เส้นเดียวจบเลยไม่ต้องแบบไปตามหลายเส้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีเรื่องความรักนะริหานี่สีชมพูอันนี้คือฟิงเชียวตัวนี้เป็นโรโดคอไซต์ค่ะตัวนี้จะเป็นหินที่มีชั้นของเขาอยู่มีสีชมพูปนสีเทาอันนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเน้นในเรื่องของความรักไม่จำเป็นจะต้องรักฉันแบบแฟนการอะไรนะคะก็เอ็นดูผู้ใหญ่รักใคร่มีลูกน้องก็อยู่ในโอวาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะได้หมดทุกสิ่งครึ่งข้ออย่างเงี้ยเธอต้องแบบครึ่งแขนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นเราสองคนใส่ประมาณครึ่งแขนเข้ารายการเน้นกันแล้วแต่ปะว่าเป็นเรื่องอะไรอันนี้ค่ะอันนี้เหมือนเป็นแบบไม่ใช่เหล็กเลยอ่ะหินเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบซูโครเมียมมาเลยอ่ะอันนี้ก็นี่คือเฮมาไทต์ค่ะเป็นเฮมาไทต์ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเฮมาไทต์สีเงินค่ะเป็นถ้าตัวนี้จะเป็นไพไลท์ตัวนี้จะเป็นไพไลท์จะเป็นคอร์แต่อันนี้คือสีเขาเลยใช่ไหมคะสีเขาเลยสีเขาเลยค่ะแต่มันจะมีทั้งหมด3สีค่ะจะมีสีเป็นออกดำๆหน่อยแล้วก็สีเงินแล้วก็สีทองค่ะอันนี้จะเห็นผู้ชายใส่กันเยอะอันนี้ช่วยในเรื่องของอะไรเรื่องเงินทองเหมือนกันค่ะเพราะว่าใส่แบบแนวอย่างนี้จะฟุ้งฟิงไปไงสำหรับผู้ชายถ้าเกิดเขาใส่อย่างอื่นก็คือเขาไม่ใช่แล้วล่ะไม่ได้บางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีอะไรนี้ไปก็น่าจะคุมโทนกันนิดนึงเพราะบางคนมันก็ออกไหมเคยเห็นแล้วก็แบบอ๋อเดินมาปังมากพอเห็นแขนปุ๊บจบเลยพูดถึงหินสีฟ้าแล้วก็มองมาด้านหน้าตรงนี้นะคะเห็นเป็นคนไม่เชื่อไม่ศึกษาเลยเพิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ชื่อว่าตัวลาพีทค่ะลาพีทจริงๆแล้วนะคะเขาจะมีสีของเขาจะเป็นสีฟ้าอมน้ำเงินนะคะฟ้าอมน้ำเงินเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดดูใกล้ๆพลิกดูซ้ายขวาจะมีแร่สีทองอยู่ด้านในตัวเนื้อหินค่ะ ตัวนี้พี่วุ้นไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันไม่ค่อยเชื่อมีเม็ดใหญ่กว่านั้นอีกอ่ะจะ2 มิลลิลิตรเลยเนาะจะมีตัวแร่นะคะเรียกว่าแร่ไพไลท์คือตัวนี้เนี่ยค่ะอยู่ในตัวเนื้อหินนะคะตัวนี้ความหมายก็คือเน้นในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองช่วยเน้นสำหรับคนที่ต้องการสมาธิชอบนั่งสมาธิเปิดดวงตาที่3ให้อย่างรู้ถึงจิตใจคนภายนอกมากยิ่งขึ้นเอาไปตั้งหน้าโต๊ะคืออีฉันดูแบบขลังขึ้นมาทันทีใส่เม็ดแป้งขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือนี่ที่เป็นหินจริงๆที่ยังไม่ได้เจริญใช่ค่ะอ๋อนะคะจริงๆนะควรอันนี้ขอไปตั้งที่โต๊ะได้ไหมคะคือต้องการสมาธิจะอยากรู้ต้องการสมาธิถ้าสมาธิบอกเลยต้องเอาใหญ่กว่านี้เป็นเชือกขาวมาตั้งนะที่ห้องทำงานน่าจะยากมากบอกเลยอ้าววันนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆติดตามได้ที่ไหนบ้างคะอย่างของที่ร้านเรานะคะจะมีหน้าร้านตอนนี้กำลังจะเปิดใหม่อยู่แถวตัวท็อปใช่ไหมคะค่ะท็อปประชานิเวศค่ะประชานิเวศนะคะแล้วก็จะมีออนไลน์ด้วยขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือทาง IG นะคะจะขึ้นชื่ออยู่ทางด้านล่างแล้วนะคะชื่อ IG Moochu_shop นะคะหรือถ้าใครต้องการแบบว่าอยากปรึกษาก่อนนะคะปรึกษาก่อนก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่Mam-Moochuนะคะ MAMMOOCHU ค่ะแต่ที่สำคัญวันนี้มาไม่ได้มามือเปล่าเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นมาด้วยใช่แล้วมีมาแจกกันด้วย2เส้นจ้าแจกเหรอคะเดี๋ยวนะคะรักษาแล้วแจกได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะเราเอามาแจก2ตัวปั๊บนึงนะเขาบอกว่ารับสายไปแล้วพี่วุ้นโอเคใช่ไม่มีใครโทรเข้ามาอย่างนี้ไม่มีเสร็จแล้ว2 คนแล้วล่ะแน่นอนแจกเส้นไหนบ้างคะจะเป็นทางด้านขวามือค่ะเส้นแรกจะเป็นยูนาคายหินถูกหวยหินดูดซับคนละเลงในสตูอ่ะน่าจะมีอยากได้เฮ้ยหนูได้ทำทุกอย่างเป็นประคำหมดเลยนะทุกวันเนี่ยหนูจะแบบมาถึงช่วงหนูนั่งคำนวณใหญ่เลยเราจะแจกกันยังไงดีคะขึ้นเป็นเบอร์โทรโฟนอินกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะคะโทรที่เบอร์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเบอร์นี้ได้เลยมีหินชื่อว่ายูนาคายใช่ไหมคะแล้วก็อีก1เส้นที่จะแจกกันอีก1เส้นนี่สเปเชียลเลยพิเศษรวมทุกเรื่องคือเส้นเดียวจบใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์ออกมาร้านของเรานี่จะดีไซน์แบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะคะด้วยเรามาร้อยเรียงคู่กับพวกแอคเซสซอรี่ที่เป็นเงินบ้างทองคำขาวบ้างหรือจะเป็นในส่วนของการใช้ตัวคริสตัลเข้ามาค่ะเดี๋ยวเส้นแรกที่เราจะแจกเป็นยูนาคายก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะได้ยินชัดเจนเนาะค่ะค่ะคุณอะไรคะการดาค่ะคุณการดาโทรจากที่ไหนเอ่ยจากสุพรรณค่ะสุพรรณเฮ้ยค่าจัดส่งนี่คือเดี๋ยวเราหลังไมค์กันนะรอเล่นนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนให้คุณแหม่มถามดีกว่าว่าจะแจกเงื่อนไขในการถามคำถามอันนี้เพื่อแจกหินยูนาคายเป็นยังไงโอ้เอาง่ายๆเลยค่ะยูนาคายเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างขอสัก2 ข้อละกันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรหินอะไรบ้างกับหินอะไรบ้างทราบไหมเอ่ยเอาที่เขาเรียกกันแบบว่ามีชอยให้ไหมคะกอไก่ขอไข่ง่ายๆเลยค่ะข้อแรกหินทำงานหนักกับอีกข้อหนึ่งหินดูดซับค่ะอะไรนะคะใช่หรอตอบข้อแรกว่าข้อแรกเปล่าหินทำงานหนักไหมคือตอนนี้หินเริ่มทำงานหนักแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแบบคัดกรองเลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะเดี๋ยวฝากใช่เฉลยก่อนถูกต้องไหมเอ่ยเฉลยก่อนนะคะก็ถูกต้องค่ะหินดูดซับค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหินนี่มีคุณสมบัติพิเศษคือเราไม่ใช่เลือกหินนะแต่หินเลือกคุณก็เลยเป็นคุณการดาที่โทรติดเข้ามาอย่างนี้โอ้งั้นเดี๋ยวให้คุณการดาฝากที่อยู่ไว้เบอร์ติดต่อกลับนะคะที่หลังมาเลยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเหลืออีก1เส้นค่ะอีก1เส้นทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องพิธีกรช่วยหยิบให้ดูนิดนึงตัวนี้รวบรวมหลายๆเรื่องเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีว่าอันนี้คือหินอะไรคะตัวนี้ที่เป็นสีเวเนไซต์ค่ะอะไรนะคะเวเนไซต์ค่ะช่วยเรื่องอะไรไม่ค่อยเห็นจะคล้ายๆคอยค่ะแต่ว่าจะเป็นคอระตัวกันค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ ตัวนี้ช่วยในเรื่องของโชคลาภเส้นนี้ก็ยังแจกอยู่นะคะโทรตอนนี้ก็คือได้เลยใช่ค่ะนี่รวบรวมหลายเรื่องมากเลยมีทั้ง3ทหารเสือนะคะ3ทหารเสือก็คือจะมี3กษัตริย์น่ะก็คือสีเหลืองจะมีไทเกอร์อายนะคะสีน้ำเงินจะเป็นบลูไทเกอร์สีแดงอยู่ทางด้านในจะเป็นเรดไทเกอร์นะคะแล้วก็มีโกเมนจะช่วยในเรื่องของระบบเลือดนะแล้วก็มีทรายเงินทรายทองก็เน้นเรื่องเงินทองค่ะนะคะครบเลยนะอันนี้ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้ใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าบางอันนี้แบบมีเฉพาะผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเส้นนี้มีเจ้าของแล้วแหละจริงๆดิฉันภาวนาให้แบบเอ้ยผิดเลือกชั้นเลือกดิฉันเนี่ยนั่งจ้องอันนี้อยู่นะรูปประคำเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโทรคุณอะไรคะฮัลโหลค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณอ้นค่ะอ๋อคุณอ้นโทรจากที่ไหนเอ่ยปทุมธานีค่ะคุณอ้นโทรมาติดต่อเรื่องอะไรคะสั่งแก๊สหรือเปล่าไม่ไปเลยตัดไป3 วิอ่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้พี่แหม่มมีคำถามอะไรบ้างถามง่ายๆเลยค่ะร้านของเรากำลังจะเปิดดูตั้งแต่แรกไหมเอ่ยดูค่ะดูตั้งแต่แรกนะคะร้านของเราจะเปิดแถวไหนเอ่ยเอาแค่บริเวณดีกว่าใกล้ๆแถวไหนคะประชาท็อปค่ะท็อปได้ท็อปสาขาไหนคะสาขาไหนคะประชาอะไรคะประชานิเวศหรอโอ้ยลุ้นดูอยู่เลยค่ะติดตามรายการตลอดคือถ้าเกิดว่าตอบผิดนี่คือยึดเลยนะไม่ให้เลยกำแล้วนะคือสวมพร้อมใส่แล้วนะบอกนะคะให้คุณแหม่มเฉลยนิดนึงถูกไหมคะถูกต้องค่ะสาขาใหม่เปิดที่ท็อปแถวท็อปประชานิเวศนะคะก็ไปแวะเวียนที่ร้านได้ปทุมไปประชานิเวศไม่ไกลเนาะคุณอ้นหายไปแล้วค่ะมันอยู่ค่ะอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับที่หลังไมค์ละกันเนาะเดี๋ยวเส้นนี้จัดส่งให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่เจ้าของมาแล้วอะบอกว่าข้างในอะบอกว่าให้ล็อกสายเที่ยงนี้ที่นัดไว้จะเลี้ยงข้องเลี้ยงข้าวอดนะทีมงานก็ไม่รู้ไม่ล็อกสายให้ก็จะออเดอร์อยู่แต่ก็แล้วแต่ละกันก็ไม่รู้นะพูดได้ลอยช่วงสุดท้ายนะคะก็ได้เจ้าของผู้โชคดีจะเป็นเจ้าของสร้อยหินมงคลไปแล้วให้พี่แหม่มกับพี่ปาฝากอะไรถึงชาว Beauty Insight หน่อยหรือว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของหินมงคลเชิญได้เลยค่ะค่ะในเรื่องของหินมงคลนะคะเขาแฝงไปด้วยในเรื่องของโชคลาภมากมายแล้วก็หินเนี่ยให้คุณนะคะให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่แต่ละประเภทนะคะว่าหินเนี่ยให้คุณทางด้านไหนบ้างทั้งเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ที่ร้านเนี่ยจะเป็นหินนำเข้านะคะราคาก็ไม่แพงเลยเริ่มต้นหลักร้อยก็มีอันนี้ค่ะถามนิดนึงค่ะว่านอกจากหินเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยแล้วหรือว่าในการที่เป็นมงคลแล้วเนี่ยความเชื่อของคนที่ใส่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยค่ะเน้นในเรื่องของ1คือคนแรกที่ตัดสินใจว่าจะใส่หินนำโชคแบบแนะนำเลยเชื่อเลยว่า1เส้นตามมา2เส้น3เส้น4เส้นแน่นอนต้องคนไม่เชื่อทำไมหน้าแบบเปลี่ยนสีขนาดนั้นอะไรนะคือยังไงคนไม่เชื่อหลอกไม่เชื่อช่วงไหนเราหนูด้วยแล้วหนูไม่เชื่อแซ่บนะคะลินามีบอกเลยอยู่ที่บ้านบอกเขามีแค่นี้อ๋อโอเคได้ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นความเชื่อ1 ครั้งแน่นอนเลยมา 3-4 เส้นใครที่ได้รับหินมงคลเป็นครอบครองแล้วคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณเป็นผู้โชคดีและคุณเป็นคนที่มีบุญอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าที่นาได้เส้นแรกคือคนให้แค่ที่สองเขาก็ให้อีก3ก็ให้อีกสรุปว่ามีซื้อเดียวแค่เส้นเดียวที่เหลือเขาให้หมดนี่คือกะว่าเส้นต่อไปคือพี่เขาจะให้อีกก็หนูพูดไปไม่รู้พี่เขาเป็นไงอะนะคะแล้วปกติที่อย่างพี่ปาใส่นี่ก็จะก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะมีประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าใส่แล้วมีพลังของหินไปช่วยปกป้องคุ้มครองหรือว่าอะไรบ้างนี่เลยคุณแหม่มค่ะประสบการณ์ตรงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวบอกก่อนคือพี่แหม่มแบบ เมื่อกี้เราหลังไมค์คือกันคือคุณแบบเองเป็นคนแบบทำบุญตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการทำบุญเนี่ยคือบอกเลยว่าหินเนี่ยทุกเส้นเขามีจิตวิญญาณเขามีไม่ใช่ว่ามีวิญญาณนะคะคือมีจิตวิญญาณก็คือมีพลังอย่างหนึ่งคือแบบเชื่อว่าทุกเส้นเนี่ยถ้าเกิดเราส่งต่อให้ลูกค้าแล้วทางที่ร้านเนี่ยเราจะทำบุญให้ด้วยทำบุญก็คือหนึ่งคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือหินเนี่ยด้วยความเราส่งความโชคดีไปให้แต่ละคนคนไทยเนาะเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนอาจจะไม่พอใจเราอันนี้ต้องขึ้นความเชื่อส่วนบุคคลนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยก็คือประสบการณ์จริงเลยสำหรับคนที่ได้รับไปจากที่ดวงไม่ดีก็ดวงดีจากที่ค้าขายไม่ได้ก็ยอดสุดยอดเลยใช่ใช่ยกตัวอย่างลูกค้าบางท่านคือแบบอย่างที่บอกคือถูกลอตเตอรี่9คนในงวดเดียวนี่ไงงวดต่อไปคำถูไว้ก่อนค่ะหรืออย่างบางคนเนี่ยปกติแล้วเพิ่งซื้อรถป้ายแดงมาค่ะพอได้หินไปได้รถคันที่2งงไหมเจ้าตัวค่ะแอบกระซิบในเนื้อเห็นขับป้ายแดงมาด้วยรถคันใหม่ค่ะก็คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะค่ะและสำหรับคนที่ได้หินไปครอบครองแล้วเนี่ยเห็นว่ามันต้องมีพิธีดูแลหรือว่าอะไรยังไงบ้างใช่มีพิธีนำเข้าบ้านนิดนึงก็คือง่ายๆเลยใครที่มีหินอยู่แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยต้องเป็นหินร้านเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหินทุกชนิดที่เป็นหินแท้เน้นย้ำว่าสำหรับหินแท้เท่านั้นก็คือเอาเข้าไปปุ๊บบอกกล่าวเจ้าที่เขานิดนึงเจ้าที่ที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะบอกกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีดูแลง่ายๆเลยก็คือนำหินไปล้างแล้วก็พูดกับเขาว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะขอเงินขอทองขอโชคขอลาภเนี่ยนี่แหละค่ะตลอดจนรู้สึกว่าหินถูกกันใหญ่เลยนะตอนนี้เริ่มมันบางๆจุ่มล้างแล้วยังไงต่อคะค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไว้หิ้งพระนิดนึงจำไว้เลยว่าหินชอบเสียงสวดมนต์หินชอบควันธูปนี่แหละค่ะอันนี้เรื่องจริงวินาบริกรรมคาถาทุกวันตอนเช้านางก็ต้องถอดมาไว้ที่โต๊ะทำงานไม่เชื่อเลยไม่เชื่อน้อยเลยคือเชื่อมากเลยในการบอกทุกคนที่อยู่ในชั้นเดียวกับนางว่าทุกคนเงียบลิน่าจะสวดมนต์เดี๋ยวเพิ่งชวนเล่นหนูจะสวดมนต์อันนี้มีพยานรู้เห็นจริงๆหนูก็พูดเลยกับหนูหยุดอย่าเพิ่งชวนเล่นนะลิน่าสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ทุกวันนะคะก็เป็นพิธีล้างหินแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นในส่วนของการทำดีด้วยคิดดีทำดีพูดดีนะคะถึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถูกต้องค่ะใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะใครที่สนใจในเรื่องของหินมงคลก็ติดต่อคุณแหม่มคุณปลาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยส่วนผู้โชคดี2คนได้ไปแล้วนะคะมีผลรับอะไรยังไงก็แอบกระซิบผ่านหน้าเพจเราได้นะคะเซิร์ชคำว่า Beauty Insight ที่ Facebook ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณแหม่มแล้วก็คุณปลานะคะที่มาให้ความรู้ของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายรายการมีคลิปสนุกๆมาฝากกันพักกันแป๊บนึงค่ะBeauty Insight